พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเวทีการประกวดผลงานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อการผลิตเทรนด์การใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติกำลังมาแรงในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมไทยนะครับเพราะนอกจากจะช่วยลดต้นทุนด้านแรงงานแล้วยังช่วยลดของเสียประหยัดพลังงานรวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงในการผลิตด้วยหากเราจะแข่งขันกับต่างประเทศก็ต้องหันมาสร้างคนรวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติกันแบบจริงจังครับ M-Tech สวทช.ร่วมกับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันไทยเยอรมันและศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์จัดการประกวดผลงานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อกระบวนการผลิตเพื่อสร้างบุคลากรและพัฒนาผลงานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องครบวงจรปีนี้เป็นครั้งที่3ในการจัดกิจกรรมการประกวดขึ้นโดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น2ประเภทคือการพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรมซึ่งจะช่วยให้กระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประเภทการพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อสังคมที่นำไปประยุกต์ใช้งานในทางการแพทย์การรักษาความปลอดภัยและการบริการติดตามผลการประกวดได้ที่ www.mtech.or.th/racmp2014 พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000